ดูกระราธะเพราะเหตุที่มีความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในรูปแลเป็นผู้คล้องในรูปเป็นผู้เกี่ยวข้องในรูปนั้นฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์เพราะเหตุที่มีความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในเวทนาแลเป็นผู้คล้องในเวทนาเป็นผู้เกี่ยวข้องในเวทนานั้นฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์เพราะเหตุที่มีความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในสัญญาแลเป็นผู้คล้องในสัญญาเป็นผู้เกี่ยวข้องในสัญญานั้นฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์เพราะเหตุที่มีความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในสังขารแลเป็นผู้คล้องในสังขารเป็นผู้เกี่ยวข้องในสังขารนั้นฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์เพราะเหตุที่มีความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในวิญญาณเป็นผู้คล้องในวิญญาณเป็นผู้เกี่ยวข้องในวิญญาณนั้นฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดูกระราธะเด็กชายหรือเด็กหญิงเล่นอยู่ตามเรือนฝุ่นทั้งหลายเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความกระวนกระวายไม่ปราศจากความทยานอยากในเรือนฝุ่นเหล่านั้นอยู่เพียงใดย่อมอาลัยย่อมอยากเล่นย่อมหวงแหนย่อมยึดถือเรือนฝุ่นทั้งหลายอยู่เพียงนั้นดูกระราธะแต่ว่าในการใดเด็กชายหรือเด็กหญิงเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความกระวนกระวายปราศจากความทยานอยากในเรือนฝุ่นเหล่านั้นแล้วในการนั้นแลเด็กชายหรือเด็กหญิงเหล่านั้นย่อมรื้อย่อมยื้อแย่งย่อมกำจัดย่อมทำเรือนฝุ่นเหล่านั้นให้เล่นไม่ได้ด้วยมือและเท้าฉันใดดูกระราธะแม้เธอทั้งหลายก็จงรื้อจงยื้อแย่งจงกำจัดจงทำรูปให้เป็นของเล่นไม่ได้จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาจงรื้อจงยื้อแย่งจงกำจัดจงทำเวทนาให้เป็นของเล่นไม่ได้จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาจงรื้อจงยื้อแย่งจงกำจัดจงทำสัญญาให้เป็นของเล่นไม่ได้จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาจงรื้อจงยื้อแย่งจงกำจัดจงทำสังขารให้เป็นของเล่นไม่ได้จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาจงรื้อจงยื้อแย่งจงกำจัดจงทำวิญญาณให้เป็นของเล่นไม่ได้จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาฉันนั้นนั่นเทียวแลดูกระราธะเพราะว่าความสิ้นไปแห่งตัณหาเป็นนิพพาน